ว่าถ้าจะมาเสี่ยงกับอะไรต้องเสี่ยงกับอะไรที่มันแตกต่างถ้าใครไม่เคยกินนมสดครับเรายกฮ่องกงไว้ที่นี่แหละครับเปิดร้านวันแรกขายได้ถ้วยเดียวก็ดีใจนะครับยอดขายเดือนที่2แต่6จุดจีนนี้ก็เรียกเตรียมรับแรงกระแทกตอนวัยรุ่นผมก็พอสมควรครับไม่เอาอะไรเลยแข่งแต่รถตอนนั้นชีวิตก็คือแบบเละเทะไปหมดจุดเปลี่ยนอยู่ตรงที่แบบพ่อผมบอกว่าพ่อผมเหนื่อยแล้วพ่อเสนอมาว่าอยากให้ไปเรียนเมืองจีนก็เลยต้องหางานทำเองเป็นดีเจอยู่ที่นู่นเป็นไกด์แล้วก็เริ่มไปเข้าบริษัทชิปปิ้งแล้วก็เดินทางไปที่ฮ่องกงบ่อยครั้งไปเจอตัวนมฝุ่นนี่แหละครับที่เป็นขนมที่มันผมคิดว่ามันแปลกแล้วที่เมืองไทยยังไม่มีเลยตั้งใจว่าเรียนจบแล้วจะกลับมาทำครับจริงๆก็อยากให้เป็นธุรกิจหลักๆเลยคือแบบเลี้ยงตัวเองไปเลยครับคิดว่าถ้าจะมาเสี่ยงกับอะไรต้องเสี่ยงกับอะไรที่มันแตกต่างครับนมปุ่นมันจะเป็นขนมของคนฮ่องกงกับคนมาเก๊าที่เขานิยมทานกันมากครับเวลาว่างคนเขาจะมานั่งพูดคุยกันที่ร้านนมปุ่นเทาๆนะครับย่อมาจากคำว่าเทาๆชูเลอร์ครับแต่ว่าพูดคุยกันอย่างสนุกสนานอยากให้ลูกค้าทุกคนมานั่งพูดคุยกันกินนมปุ่นกันแล้วก็พูดคุยกันโดยไม่ต้องห่วงเรื่องราคาแพงนะครับร้านเราอยู่สี่แยกสันตานล่านะครับปกติแล้วนมปุ่นนะครับจะมีแค่รสชาติเดียวแต่ของเราทำมาครบรสชาติเลยครับจะมีต้นตำรับครับแล้วก็มีไมโลแล้วก็มีหวานเย็นครับแล้วก็เป็นนมปุ่นน้ำขิงนมปุ่นอัญชันแล้วก็เป็นนมปุ่นรสมัทฉะครับค่าเริ่มที่59 บาทครับสูงสุดอยู่ที่129 บาทครับเปิดร้านวันแรกขายได้ถ้วยเดียวก็ดีใจแล้วก็ท้ออยู่นิดนึงครับแต่ว่ามันก็ต้องไปต่อมันขี่หลังเสือแล้วครับลงไม่ได้พอเริ่มมีลูกค้ามานั่งทานที่ร้านเริ่มจากการบริการเข้าถึงลูกค้าด้วยตัวเองทำให้เรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็เริ่มมาปรับก็เริ่มมีเลนเซอร์เข้ามาหลังจากนั้นก็ลูกค้าเยอะพอสมควรแล้วรับมือไม่ไหวทำให้เราต้องปรับตัวเจอช่วงโควิดพอดีก็ทำให้ปรับตัวไปทางเดลิเวอรี่เลยครับเดือนที่2แต่6ลูกค้าเราจะมีทุกกลุ่มเลยครับเพราะว่าส่วนผสมที่เราใช้จะไม่ได้ใช้น้ำตาลครับใช้เป็นความหวานจากธรรมชาติเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ300ออเดอร์เลยครับลูกค้าก็เยอะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็วันหยุดนะครับตะเลิกตุ๊ดจีนนี้ก็เรียกเตรียมรับแรงกระแทกอยากให้มันร้านนี้มาอยู่3ห้างคืออันนี้ผมจะเรียกว่าสาขาบ้านคุณยายถ้าเป็นสาขาใหญ่ที่อื่นก็จะเป็นสาขาบ้านพี่สาวซึ่งคอนเซ็ปต์ก็จะแตกต่างออกไปแต่ว่าถ้าไปอยู่แบบว่าเป็นบาร์เล็กๆตามห้างก็จะเป็นสาขาเสี่ยวปาที่แปลว่าบาร์เล็กขายเป็นชานมแล้วก็แบบเทคเอาเวย์อย่างเดียวครับคุณต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณจะทำอะไรวันนึงคุณเจอสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปได้แล้วคุณคิดไว้เลยครับวันนึงคุณพร้อมคุณก็เริ่มทำครับเจอปัญหาก็คือต้องสู้ต่อไปครับปัญหามันคือวัคซีนไอ้ภูมิคุ้มกันชั้นดีให้เราเนี่ยครับถ้าศึกษาธุรกิจมาดีแล้วเราคิดว่ามันไปได้ถามหลายคนแล้วว่ามันไปได้ก็ทำครับถ้าคิดว่ากลัวกันหมดก็ผมก็ไม่ได้เริ่มสักทีถ้าอยากมีก็ต้องเริ่มครับ